หลังจากเมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะก็ภาพที่เห็นเนี่ยน้ำท่วมถนนหลายสายทีเดียวการจราจรก็ติดขัดกันอย่างหนักนะคะวันนี้ก็ปรากฏว่ายังพบฝนตกต่อเนื่อง2ชั่วโมงด้วยกันทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่ค่ะเขาไปตรวจพบสาเหตุของน้ำท่วมขังก็คือมาจากเศษขยะแล้วก็กิ่งไม้ต่างๆนั่นเองที่เข้าไปอุดตันนะคะจึงเตรียมแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะของนายนพรัตน์ศรีพรมค่ะในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยปลัดอำเภอศรีราชามีเจ้าหน้าที่มอเตอร์เวย์กรมทางหลวงค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายคู่ขนาน331มุ่งหน้าไปที่มาบเอียงหน้าอุตสาหกรรมปิ่นทอง1หลังจากที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อวานนี้ทำให้การจราจรชะลอตัวรถลนเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรได้อย่างสะดวกแล้วก็พบว่าพื้นที่ของอำเภอเมืองชลบุรีเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะยังมีน้ำบนเขาเนี่ยไหลมาสมทบด้วยบางช่วงของถนนรถยนต์ก็เกือบที่จะจมมิดคันส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างหนักซึ่งในวันนี้ค่ะปริมาณน้ำเนี่ยลดลงจากผิวถนนทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางจุดที่ยังท่วมขังเนื่องจากว่ามีเศษหินดินทรายที่ยังคงตกค้างแล้วก็เศษกิ่งไม้มีขยะที่กีดขวางช่องทางระบายน้ำค่ะก็เลยมีการประสานให้รถน้ำเนี่ยเร่งฉีดทำความสะอาดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเก็บเศษไม้แล้วก็กิ่งไม้ด้วยค่ะส่วนบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบก็ได้รับความเสียหายทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมมีการนำถุงยางชีพช่วยเหลือไปในเบื้องต้นแล้วส่วนแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังมอเตอร์เวย์ในระยะยาวมีการประสานค่ะให้นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์กรมทางหลวงมอเตอร์เวย์ตรวจสอบจุดที่มีการล่วงล้ำลำรางสาธารณะกำชับบอกว่าให้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็จัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ